ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับเจอกับวีรชัยววิวัฒนานนท์120ปอนด์เท่ากันนะครับเมื่อช่วงเช้ายอดขุนศึกเนี่ยลดไป 0.9 ครับส่วนวีรชัยเนี่ยลดไป 1.6 ยอดขุนศึกมอราชภัฏจอมบึงหรือเจ้ายอดขุนศึกสจุชาตินะครับคนเดียวกัน3ผลงานหลังนี่ถือว่าร้อนแรงขึ้นมาครับมีชนะคะแนนเรือหลวงนาวีอันดามันชนะคะแนนยอดขุนพลปอจิรกิจแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะน็อกเพชรชุมพลศรีพันตุยก4ครับส่วนวีรชัยจอมถีบหน้าครับอดีตแชมป์ของราชดำเนินนะครับ3ผลงานหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับหยาดฟ้า RL ไลน์แล้วก็แพ้คะแนนให้กับเพชรน้ำงามสอมีอุดรแพ้เพชรน้ำงามเนี่ยเสียแชมป์ของราชดำเนินด้วยนะครับส่วนล่าสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับ9แต้มลูกพระบาทนี่ครับทางด้านมุมแดงครับมีพี่สำราญเดชมอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับขึ้นมาถอดมงคลส่วนน้ำเงินนี่ก็เป็นพี่กิตตินะครับลูกชายของเสียแอดสิงห์ท่าเรือครับเอาละครับมาดูเลยครับคู่เอกนำรายการศึกชุดเจริญมวยไทยครับแดงยอดขุนศึกส่วนน้ำเงินวีรชัยรูปร่างช่วงชกนี่อยู่ที่น้ำเงินครับสูงยาวกว่าครับแต่ว่าผลงานหลังๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับวีรชัยแพ้ติดต่อกันมา4ไฟแล้วนะครับถ้าเทียบเรื่องกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นนี่โอ้พลเบอร์นะครับวีรชัยนี่ผ่านพวกวันฉลองนะครับมงคลชัยแต่ต้องบอกว่าเวลาเปลี่ยนครับสภาพร่างกายก็เปลี่ยนไปตามการเวลาครับแหมต้องบอกว่าช่วงนี้นี่ยกหุ่นศึกครับเด็กหนุ่มจากสุรินทร์ครับสดแรงขึ้นมาก็ยอดขุนศึกสสุชาติเดิมนะครับมีพี่หนองนะครับดีเซล็กท็อปคิงบ็อกซิ่งนะครับก็ดูแลอยู่นะครับหวังจิรนัยให้มีเข็มขัดคาดเอวสักเส้นครับเจ้ายอดขุนศึกเป็นเด็กที่วินัยดีนะครับก็กำลังศึกษาอยู่ที่มอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับก็ใกล้จะจบปริญญาแล้วแต่ตอนนี้ครับทางการเรียนนี่กำลังดีครับแต่ทางมวยครับบนเวทีกำลังปวดหัวครับเพราะว่าวีรชัยที่สับศอกซ้ายครับจับขาได้เกี่ยวล้มลงไปลูกเก๋าของวีรชัยครับแผ่วพาวเหลือเกินสิงเหนือเสือใต้แกเจอมาหมดแล้วครับวีรชัยอ้าวเตะล่างว่ามียิ้มแก้เขินด้วยครับเป็นจอมเก๋าเลยครับครับลูกถีบนี่ดูดีๆครับแม่เคยถีบจนหนึ่งเทพเป็นน็อกมาแล้วอุ้ยแต่โดนย่องสึกงัดศอกขวาศอกซ้ายมาอีกครับหมัดมาแล้วครับแม่รู้ว่าวีรชัยเนี่ยโดนไม่ถูกโฉลกกับหมัดเท่าไหร่มีศอกคู่ด้วยคู่นี้นี่แม่สมราคาครับกับคู่เอกนำรายการเดินครับยอดขุนศึกต้องเดินครับเสียเปรียบรูปร่างแล้วจังหวะฝีมือก็ดูว่าเป็นรองด้วยครับแต่จังหวะนี้นี่ล้มลงไปครับวีรชัยหยงล่างเตะขวาโดนขวาคืนครับทีบหน้าอีกทีนึงโอ้หมดยก3ครับอื้อหือโอ้สถานการณ์หมด3ยกครับแม่จากจะไปครับแต่ปลายยกนี่วีรชัยมาทำได้สวยครับเหลือยอดขุนศึกครับเป็นต่อเพียง 11-8 เท่านั้นครับร้อง3 2รองรูปเกมก็ยังคู่ขี้สูสีครับแดงนี่ก็ได้ลูกขยันเดินหน้าเข้าหาครับส่วนวีรชัยก็ชัดเจนครับว่ากันต่อครับยกนี้โดนแข้งขวาย่องหุ่นศึกครับเตะซ้ายไปครับวีรชัยลูกถีบนี่ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญเลยครับยอดขุนศึกโดนเข้าไปนี่ก็เข้าไม่ติดเหมือนกันดูวงในครับดูวงในโอ้โหดูลูกเก๋าครับหลักเหลี่ยมไม่ได้ทำมันง่ายๆนะครับแบบนี้ครับวีรชัยเตะซ้ายครับแม่ยอดขุนศึกพอล้มลงไปแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยดูช้าลงไปเลยครับดูครับเดินช้าไม่ได้ครับจุกจิกเหลือเกินครับทั้งลูกถีบแล้วก็หมัดกระแทกหมัดหน้านี่ออกได้แม่นด้วยตอนนี้นี่วีรชัยเป็นต่อ 7-8 ช่วงตัวแล้วนะครับยกหุ่นซึ่งนี่รับเยอะครับเข้าไม่ติดจริงๆครับดูครับอาวุธมวยจุกจิกครับคือเจอมวยแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ารำคาญครับอ้าวฮุกซ้ายฮุกซ้ายโดนแล้วครับโอ้โหถีบนะครับเนี่ยถีบ10ครั้งครับโดนหมัดทีเดียวครับโอ้โหเซทลานกปีกหักเลยครับกรรมการนับแล้วครับโอ้โหช่วงปลายยก4เนี่ยต่อนี่ช็อกตาตั้งเลยนะครับใครมือไวโอ้โหเหลือเชื่อครับกำลังจะมา
กำลังจะกินกลืนเข้าลงคออยู่แล้วอาเจียนออกมาครับโอ้โหวีรชัยครับแล้วโดนเหวี่ยงล้มลงไปอีกทีนึงครับโอ้โหเสียหายเลยครับต้องเดินเอาคืนครับวีรชัยเงียบเลยครับโอ้โหดอกเดียวครับกำปั้นซ้ายของยอดขุนศึกหมดยก4อื้อหือแฟนมวยยังช็อกไม่หายครับดูช้าๆครับฮุกซ้ายครับโอ้โหนี่ครับหน้าสะบัดเลยครับโดนฮุกซ้ายเข้าไปจังหวะที่จะสลับขาแทงเข่าซ้ายนะครับวีรชัยแต่ต้องบอกว่าหน้าเนี่ยลอยไปหน่อยอากาศตกนะครับโอ้โหน่าจะแจ้งเกิดอยู่แล้วเชียวต้องมาดูยกสุดท้ายครับเอาคืนได้ไม่ได้ครับวีรชัยนี่ครับพี่ต้นศักดิ์ชัยยืนหน้าใสอยู่ล็อก2บนล็อกนี่ก็บางคนนี่ก็สารภาพนะครับเจอหมัดซ้ายของยอดขุนศึกไปแกรับอยู่นาทีกว่าๆเกือบ2นาทีนะครับยอดขุนศึกยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายครับวีรชัยจะงัดลูกไหนมาพลิกเกมครับแม่หลังๆนี่โดนหมัดแล้วไม่ค่อยดีครับมีผู้มีว่าตลอดเลยครับวีรชัยถ้าใครเป็นมวยยุคเก่าๆนะครับ 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับเคยถีบนะครับโชคปีชาครับตอนนั้นนี่โชคปีชากอสกุลเชื้อนะครับวีรชัยนี่ถีบประมาณเกือบ90ครั้งนะครับแต่โดนทางด้านโชคปีชาเนี่ยต่อยหมัดซ้ายมาทีเดียวครับหลับประเภทโดนหมัดไม่ค่อยได้นะครับก่อนหน้านั้นก็โดนทางด้านเพชรน้ำงามนะครับต่อยหมัดน็อกยก3นะครับพยายามจะเร่งเกมครับแต่ดูว่าอาวุธที่ออกก็เริ่มจะเบาลงไปยอดขุนศึกนี่คุมเกมนะครับเอาเวียงฮุกซ้ายมาต่อยหมัดก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักแล้วครับไปพลาดจังหวะเดียวจริงครับนี่เลยครับมวยไทยครับแค่กระพริบตาก็ไม่ได้นะครับยามที่อยู่บนเวทีเงียบเลยนะครับตอนนี้แฟนมวยก็สารภาพกันเรียบร้อยแล้วครับแต่ดูแล้วว่ามวยคู่นี้นี่น่าจะมีพลาดที่2นะเพราะว่าวีรชัยเนี่ยคงอยากแก้มือนะครับคือถ้าไม่โดนนับเนี่ยรูปเกมก็ไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะไล่ยากแล้วนะสำหรับยอดขุนศึกแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับขอโทษขอโพยกันครับแหมบนเวทีก็เดือดในเกมครับกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญานะครับรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่ยอดขุนศึกครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวีรชัยไปแบบสนุกพลิกล็อกครับก็ได้นับก่อนนะครับในยกที่4นะครับก็เหลือเชื่อพอสมควรคู่นี้ครับเดี๋ยวไปสรุปผลการแข่งขันทั้งรายการอีกสักหนึ่งรอบนะครับในศึกชูเจริญมวยไทยครับที่สนามมวยราชดำเนินครับสำหรับคู่แรกวันนี้นะครับเพชรโพทองชอพาน44ครับก็เอาชนะน็อกเจ้าพายุต่อเพชรตะวันยก4คู่ที่2มนัชชัยจะมีทัพฟ้าแพ้คะแนนให้กับสิงห์ดำศรีพนมยิมคู่ที่3เสาโทเคซ่ายิมครับแพ้คะแนนให้กับเด่นสยามเพชรสุพรรณนันคู่ที่4น้ำพองน้อยสอสมหมายครับแพ้น็อกให้กับนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมยก4คู่ที่5วายุน้อยสอสง่าการช่างครับแพ้คะแนนให้กับเลิศทวีชำนาญแทนคู่ที่6เพชรดำสอสง่าการช่างครับก็เอาชนะน็อกนะครับยอดบัวหลวงอุตรราชดาไปได้ในยกที่4นะครับแล้วก็คู่เอกนะครับยอดขุนศึกมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงก็แพ้ชนะคะแนนนะครับวีรชัยวอวัฒนานนท์ไปนะครับได้นับในยกที่4ครับยอดค่าผ่านประตูก็ 900,000 นะครับ 2,220 บาทชาวต่างชาติ205ท่านนะครับก็ถือว่าทะลุเป้าแน่นอนยืนระดับ200ขึ้นเนี่ย2วันติดแล้วนะใช่แล้ววันนี้ก็200ยอดก็ถล่มทลายนะครับวันนี้ 900,000 เลยศึกวันกิ่งทองนี่ก็ 800,000 กว่า800,000 นี่ยังต่ำนะครับราชดำเนินช่วงนี้ก็ถือว่าฮอตจริงๆฮอตจริงๆนะแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็เคลียร์ลงตัวครับนะเซียนมวยก็เข้าได้เหมือนเดิมแล้วครับนะครับแล้ววันพรุ่งนี้แฟนหมัดมวยห้ามพลาดเลยนะครับในศึกเพชรเกียรติเพชรนะครับของผู้พันแอลครับพันตีหญิงพนิชาธีระเดชพงศ์นะครับรายการใหญ่นะครับที่ลุมพินีพรุ่งนี้นะครับผู้เอกเขาวางมานะศักดิ์เนี่ยเจอกับทางด้านแสนสถานและคู่รองก็เป็นเจมศักดิ์เจอกับก้าวหน้าส่วนคู่เหลือๆก็ยังมีชูเจริญสถานฟ้าสปินเตอร์ฟ้าใหม่แล้วก็อีกหลายต่อหลายคู่เลยโอ้โหต้องบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยใครไม่มาเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับป่าชุนตัวจริงนะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนและพรุ่งนี้เนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวของพี่เจี๊ยบจอมบึงด้วยนะครับพรุ่งนี้นี่ต้องรีบมานะแล้วก็ตีตั๋วด้วยนะครับใครที่เข้าฟรีนี่ตีตั๋วนะพรุ่งนี้เพราะว่ารายได้เนี่ย
ก็ไปช่วยลูกสาวของพี่เจี๊ยบนะซึ่งพี่เจี๊ยบนี่ก็ได้เสียชีวิตไปนะครับอย่างที่ทราบกันครับต้องไปดูนะพรุ่งนี้นะครับที่ลุมพินีมีนัดกันนะครับเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนรายการเราด้วยนะครับปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ครับน้องบูมเด็กเซียนและผมออสเคโอต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ำคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ